ข้าวหงหินนะครับมาถึงบทที่12ตอนที่3แล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นแบบภาษาปริวัติแบบที่2นะครับก็คือการที่ยืมนะครับอักษรไทยนะครับมาเทียบเพื่อเป็นอักษรล้านนานะครับเพื่อเอาไปถ่ายทอดภาษาล้านนาเก่าเง่าออกมานะครับเพื่อมันเป็นแบบอี้นะครับสำหรับแบบนี้นะครับคนทั่วไปบ่สามารถที่จะอ่านได้นะครับถ้าอ่านก็จะผิดเพี้ยนสำเนียงไปเลยทันทีนะครับเพราะว่าการเทียบตัวมันจะต้องคนบ่โฮมันก็บ่โฮมันก็มาได้นะครับมายังเตี่ยตัวคอเนี่ยนะครับยืมเปิ้นมานะครับต้องมองเรื่องๆว่าตัวนี้มันเป็นตัวกะนะครับมันเป็นตัวกะอย่างตัวพอเนี่ยนะครับเป็นตัวปะนะครับถ้าอ่านพ่อเองมันก็ไม่ได้แล้วมันออกไปทางไทยมันต้องป่อนะครับตัวจอเนี่ยเป็นตัวจะนะครับแบบนี้มันก็ออกเป็นเสียงโทพิเศษนะตามสำเนียงภาษาล้านนาเจ้านะครับมันก็ออกได้นะครับอันนี้คือเป็นภาษาปริวัตินะครับก็คือถ้าคนที่หูเรื่องนี่คือไปอ่านไปเขียนตามนู่นนะครับแบบภาษาปริวัติแบบที่สามนู่นนะครับเอามาดูไอ้ฉันทลักษณ์เลยนะครับที่ผมเคยอู้มาเรื่อยนะครับข้าวหงหินนั่นเป็นข้าวจ้อยนะครับที่บรรพบุรุษเฮาได้เขียนไว้ตั้งแต่200-300ปีแล้วนะครับเป็นข้าวโบราณนะครับข้าวนิยายธรรมโบราณนะครับที่เขียนมานะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีฉันทลักษณ์แบบที่เดินเรื่องก็คือข้าว3บาทนะครับที่ผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับก็คือมันก็จะมีบาทก้อมนะตรงกลางนี่นะบาทก้อมบาทสลัดขึ้นนะครับเสียงจะสลัดขึ้นนะแล้วก็บาทที่3คือบาทสลัดลงอ่ะในการเขียนข้าวยามันก็จะสลับตี้สลับตางอยู่อย่างอี้นะครับเลื่อยไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูออกนะครับว่าเป็นบาทไหนเป็นบาทไหนนะครับคือบาทก้อมนะครับข้าวก้อมมันจะอยู่ตรงกลางนี่นะครับเรามาดูฉันทลักษณ์แบบบาทสลัดลงเลยนะครับใต้วรรคนะครับวรรคที่3นี่นะฮะปุ้นจะลงด้วยเสียงโทพิเศษเท่านั้นนะครับไม่มีเสียงอื่นเลยนะครับแล้วลงมาหาก็คำ2คำสุดท้ายเนี่ยฮะคำสุดท้ายก็เป็นภาษาเป็นเสียงสามัญแน่นอนอยู่แล้วมันเปลี่ยนแปลงไปอะไรอยู่แล้วแต่คำรองสุดท้ายเนี่ยพบว่ามีอยู่3เสียงนะครับในข้าวหงหินนี่นะครับมีเสียงสามัญเสียงจัตวาและเสียงตรีสั้นเท่านั้นนะครับเสียงตรีสั้นก็คือเสียงตีตายนะครับไม่ใช่เสียงยาวเนี่ยคืออย่างเอียต้องเนี่ยฮะอันนี้เสียงตีมันดิ้นได้บัดมันยาวนะครับเสียงตีสั้นก็อย่างจุนะครับปะลาจุหน้าละวังอันอย่างเนี้ยอันนี้คือเสียงตีสั้นนะครับจะพบมีอยู่3เสียงเต้าอี้นะครับในข้าว4บทจะมี2เสียงนะครับเพื่อจะตัดไอ้เสียงตีสั้นนี้ออกไปนะครับในข้าว4บทจะมีอยู่2เสียงก็คือเสียงสามัญกับเสียงจัตวาเท่านั้นนะครับบ่มีเสียงเอกเลยนะครับหรือไม่เอกนะครับเพราะว่าถ้าเสียงเอกหรือไม่เอกมาลงตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้จ้อยมันเอื้อนมาได้นะครับเสียงเอกเป็นเสียงที่เอื้อนมาได้นะครับถามว่าจ้อยได้ไหมจ้อยได้ครับแต่มันพูดว่ามันแบบพ่อมันไม่ได้เอื้อนนะครับสมมติว่านะครับไพลงมันเอื้อนหน่อยลงมา
ถ้าสมมุติเป็นต่อแล้วครับไม่เอกฮะพ่ายต่อมาเนี่ยพ่ายต่อมันอ๋อต่อมามันม่วนนะอ๋อมันแต่ถ้าพายต่อมาเนี่ยมันซื่อเกลือกนะครับมันก็อย่างนั้นนะครับโบราณพวกก็เลยมาเอาครับมันโบราณพวกก็เลยมาเอาเสียงนี้มาอยู่ในคำนี้เลยนะครับบ่มีบ่พบเลยนะครับต่อไปก็คือบาทสลัดขึ้นนะครับบาทสลัดขึ้นก็คือตัวท้ายที่มีสองตัวเนี่ยฮะมันจะมีเสียงขึ้นเอกตรีจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้ามีเอกก็ใช้เสียงอื่นได้นะครับเต็ดนะครับเสียงโทนะครับเต็ดนะต้องนะครับเสียงตรีนะถ้ามีก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าอย่างนี้ฮะอย่าจ้าเห็นไหมฮะอย่าจ้าเอกตีนะส่วนมากจะเป็นเอกตีนะจะเพาะที่สุดนะครับสำหรับบาดก้อมนะข้าวก้อมนะคือบาดตรงกลางนี่นะครับก็จะลงด้วยเสียงโทพิเศษนะครับถ้าเป็นเอกโทพิเศษจะเพาะที่สุดนะครับแต่ถ้ามีก็เอาเสียงอื่นแทนได้นะครับป้อเจ้าไม่เอกหรือเสียงเอกนะครับเฉพาะที่สุดนะครับลองมาดูที่ผมเคยอธิบายไปตอนก่อนนะครับว่าการสัมผัสระหว่างวรรคนะครับวรรคที่หนึ่งกับวรรคที่สองเนี่ยของแต่ละบาทนะส่วนใหญ่แล้วนะครับเพื่อนจะใจแบบสัมผัสความหมายสัมผัสแบบเนื้อเรื่องนะครับสัมผัสความหมายเนื้อเรื่องเปิ้นบ่อสมอันนี้มันมาตรงกับอะไรครับสำเนียงเสียงเจ้าอย่างอันนี้มันตรงกับอะไรนะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นแบบเบี้ยหีบฮัดไปสั่งเนี่ยฮัดอะไรได้ฮัดไปสั่งเลยฐานนะครับอธิฐานมอนวานนี่มันตรงกันมาได้นะครับตรงกันดีไปนะครับแต่เปิ้นส่วนใหญ่เปิ้นบ่เน้นตรงนะครับจะเน้นว่าเป็นความหมายที่มันต่อเนื่องกันนะครับเป็นคำที่สัมพันธ์กันนะครับเป็นสัมพัทธ์ด้วยเนื้อเรื่องนะครับมีล่างเป็นข้ามีล่างเป็นเนี่ยมันเปิ้นจําเป็นจะต้องใช้ เหมือนปัจจุบันเนี่ยนะครับปัจจุบันก็จะนิยมสัมผัสด้วยสระแบบนี้นะฐานกับวานจะต้องมีอยู่ด้วยกันเนียงกับเสียงจะอยู่ด้วยกันนะแต่ข้าวหงหินเปิ้นเหมือความสำคัญอันนี้เท่าไรครับสำคัญเป็นเนื้อเรื่องมากกว่าแต่ถ้ามันสัมผัสได้ก็ดีนะครับลองมาฟังเลยนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นการอ่านนะครับได้ยินสำเนียงเสียงเจ้าเหียกห้องก็เสยสูดพ่ายลงมานางก็หีบพัดไปสั่งบิดตาขออำลาราชาป่อเจ้าแล้วอธิฐานวอนวานเจียงเงาฝูงอินพรมต้องกันบุญข้ามีล่างเป็นกู่ซ้อนกับเจียงเจ้าโพทันแต่จาดแล้วล่างได้ห่วมกันขอองค์เตวันเตบติบจุนาช่วยบำรุงเอาภาษาดข้าเหาะตามไปอย่าจ้าส่วนอินตาอยู่บนฝากฟ้าก็ทรงทราบด้วยนางวานก็เนรมิต
ให้ยกสันฐานห่อวิมานสานตุยโนเนาโพธิสัตว์ก็หีบต้องเต้าตามตั้งมาก่อนนั้นกันไปหอดถึงพังกาเจียงจานก็ยุดอยู่หั่นปลายบนเหาะหอดยังที่เวหาหนแล้วพ่อเล็งลงมนุษย์ลุ่มไตเหียกห้องหานางงามเอิ้นให้สุลคันธาลูกเต้านางได้ยินเสียงก็หีฟังเฝ้าไปบอกป่อเจ้ากำพันตามดังคิดจุคนเหมือนกันเวใจยันก็ยกตอดขึ้นตามเสด็จเจ้าบุญบ่ตื่นติดตัวไปเพื่อนป้อง